ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะแฟนเพจสันขวานทุกท่านเมื่อวานหยุดพักผ่อน1วันสวัสดีครับเจ้าปลายโอเคขอบคุณมากมาคนแรกเลยนะครับวันนี้เมื่อวานหยุดพักผ่อน1วันวันนี้ก็คิดถึงแฟนเพจเร็วหน่อยครับสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับพี่ใจดีสวัสดีครับพี่สมสกุลทุกท่านสวัสดีครับมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้พี่บอลไฟฟ้าสวัสดีครับขอบคุณมากสำหรับดาวที่มอบให้นะครับพี่บอลเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ผมก็ว่าเข้มข้นขึ้นนะครับก็มีเริ่มจะมีหลายๆท่านนะครับเอาไลฟ์สดของผมเนี่ยไปตัดต่อนะครับทำ YouTube นะครับก็นานๆเข้าไปดูทีครับก็ไปเห็นว่ามีหลายๆท่านนะมีพี่คนพันเอ็กมั่งมีพี่คนชอบพระมั่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีของช่องผมเองด้วยสันขวานด้วยนะครับนั่นนะก็อันไหนเห็นว่ามีประโยชน์นะครับโจมีแขกผู้ไม่มาเยือนมาเที่ยวในห้องนะเนี่ยโอต้องเอาตะกร้าพาเขาออกไปลูกนี้ไอ้นี่ไงอยู่หลังโน้นนี่ไงบินอยู่เนี่ยต้องเอาตะกร้าพาเขาออกไปเอาตะกร้าพาเขาออกไปเขาจะเอาตะกร้าสองใบจับที่นี่มีรังต่อไม่ได้เสกไม่ได้เสกต่อเสกแตนได้นะที่นี่มีรังต่อต่อหกไฟไงตอนเอาตะกร้าสองอันแล้วก็พาเขาไปเที่ยวครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องก่อนแต่อย่างนึงถ้าผมมีความเป็นห่วงนะครับ YouTube ที่เอาไปตัดผมขออย่างเดียวครับถ้ามีประโยชน์นะครับตัดออกไปส่วนตรงไหนนะที่ดูแล้วนะครับคือผมไลฟ์สดอ่ะมันก็คือสดนะส่วนตรงไหนที่ดูแล้วนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับก็สกรีนออกนะครับเอาแต่สิ่งดีๆเหลือไว้ในโลกโซเชียลนะครับให้คนอื่นได้ศึกษานะครับแค่นั้นก็เมื่อวานหยุดก็มีหลายๆท่านนะมันเหมือนกับนะเขาเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นในวงการพระเครื่องนะก็มีการส่งนะพระเครื่องเข้ามาสอบถามหรือส่งพระส่งอะไรหลายๆอย่างเข้ามาปรึกษาผมต้องบอกก่อนครับว่าผมคนเดียวน่ะรับปรึกษาไม่ไหวหรอกครับเนี่ยผมคนเดียวน่ะรับปรึกษาไม่ไหวหรอกแต่อันไหนที่ผมนะว่างดูให้ได้ผมก็ดูให้อันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าผมเต็มใจรักทุกคนเท่ากันแต่บางคนที่ผมไม่ได้เปิดดูไม่ใช่ผมหยิ่งหรือว่าผมไม่รักนะบางครั้งคนสนิทกันเอ้ยพี่ส่งรูปไปตั้งนานเองไม่ดูเลยเองดูแต่ของคนอื่นคือบางครั้งอ่ะผมไม่ได้ดูไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยจริงๆพอช่วงนี้ผมก็จะยุ่งกับเรื่องงานนู่นนี่นั่นเยอะอ่ะป่ะคราวนี้นะโอเดี๋ยวปิดประตูให้หนูนอนลูกคราวนี้เรามานะสวัสดีครับพี่อภิเดชและสวัสดีครับตัวเตะเชิญยิ้มหายดียังว่าจะเห็นฉีดวัคซีนแล้วไม่สบายว่าจะโทรไปนะครับก็เกรงใจอยู่นะครับงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันความจริงครับความจริงนะเนี่ยแหละครับพี่คือตอนนี้เอาง่ายๆว่าในโทรศัพท์ผมนะเฉพาะ LINE เนี่ย999 LINE เต็มเนี่ย999เนี่ยคือมันเต็มแล้วเต็มอีกนะครับอย่างใน Facebook คำขอเพื่อนๆเนี่ย 1,000 คนเนี่ยขอเต็มแบบขอใหม่เข้ามาไม่ได้เลยนะครับแต่ขอบคุณครับตัวแต่ได้ยิงก็สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีพักเครื่องมาปรึกษาเดินทางมาหาผมที่เนี่ยนะผมดูแลให้คำปรึกษาได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่านะวันๆนึงให้ผมนั่งตอบไปในโทรศัพท์เนี่ยมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้นะนะครับรอเพื่อนๆสัก200ท่านเพื่อนๆถึง200ท่านเมื่อไหร่ผมจะมาพูด
อะไรเกี่ยวกับคำว่าความจริงของวงการพระเครื่องให้ฟังกันครับเจ้าโอขอแก้วน้ำหน่อยดูขอน้ำหน่อยนะเรามาพูดถึงความจริงของวงการพระเครื่องผมคิดว่าทุกวันนี้แก้วเปล่าก็ได้หรือน้ำมีผมคิดว่าทุกวันนี้ทุกคนต้องการความจริงนะครับเราเล่นพระบนความจริงกันมาก่อนแล้วมาถึงยุคนึงที่ความจริงมันหายไปนะครับที่ความจริงมันหายไปเพราะคำว่าเงินมันหาง่ายนะเพราะคำว่าเงินมันหาง่ายก็มีหลายๆท่านนะครับส่งนะครับมาให้ผมดูผมคิดว่าเฮ้ยโลกของพักเครื่องมันเปลี่ยนไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอสวัสดีครับน้องซิกโลกของพักเครื่องมันเปลี่ยนไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอนะครับคือทุกวันนี้พักเครื่องทำยังไงก็ได้เพื่อแก้ให้ขายได้เนี่ยนะฮะขอบคุณครับพี่ชัยยุทธเนี่ยผมบอกเลยว่าพอเราฟังหลายๆเรื่องมันก็ไม่สบายใจนะมันเหมือนกับว่าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตังค์ได้ตังค์แล้วค่อยว่ากันโอ้ผมว่าผมว่ามันเยอะไปแล้วอะวงการพักเครื่องในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแต่คือเรารักพักเครื่องแต่เราไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลพักเครื่องจากไหนผมยกตัวอย่างเลยไม่ยกตัวอย่างเอาเรื่องจริงเลยดีกว่าหนังสือพระครับหนังสือพระเครื่องเนี่ยคือในสมัยก่อนการเล่นพระของเราจะไปหาหนังสือพระมาอ่านเพื่อเพิ่มเติมความรู้เพื่อเพิ่มเติมสติปัญญาผมว่าหนังสือพักเครื่องมันก็ผิดเพี้ยนไปอันนี้ผมต้องกราบขออภัยนะครับในหนังสือพักเครื่องหลายเล่มผมว่าหนังสือพักเครื่องสมัยนี้มันผิดเพี้ยนไปถึงขนาดว่าผมเชื่อว่าหนังสือพักเครื่องหลายเล่มปิดตัวเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีคนซื้อหนังสือแต่ผมจะบอกอะไรให้นะครับผมกำลังจะทำหนังสือพระเครื่องลายปักลายปักลายเดือนผมกำลังจะทำหนังสือไม่ตายเพียงแต่ว่าหนังสือพระเครื่องเหล่านั้นมันตอบโจทย์คนอยากเล่นพระไม่ได้ในสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ครับสมัยนี้อยากรู้ข้อมูลอะไรก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ชื่อหลวงพ่อปุ๊บนะและข้อมูลพระเครื่องก็ขึ้นมาข้อมูลพระเครื่องมันล้นโลกครับข้อมูลพระเครื่องอ่ะที่มันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ใครจะเติมอะไรก็ได้แต่มันคนละอย่างเลยนะในสมัยก่อนเนี่ยหนังสือพระเครื่องเนี่ยลงพระอะไรเยอะคือพระอันนั้นเนี่ยมีความนิยมเล่นหาเช่นมหาโพลงพ่อลีอมตะลงพ่อลีดัชนีลงพ่อลีคนรักพระลงพ่อลีอย่างเงี้ยถ้าหนังสือพระทุกเล่มลงพ่อลีก็คือตอนเนี้ยมีกระแสความนิยมอาจจะเกิดประสบการณ์หรืออาจจะเกิดอะไรมาก็แล้วแต่นะครับพอมาอีกเล่มพามีสักพักนึงอ่ะ 2-3 เล่มนะอมตะลงพ่อห้องอย่างเงี้ยหรืออมตะลงพ่อแทนดัชนีลงพ่อแทนการันตีลงพ่อแทนมหาโพลงพ่อแทนคนรักพระลงพ่อแทนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าพระแบบเนี้ยกำลังมีกระแสมีความนิยมคือเราจะไม่เจอข้อมูลฟ้าที่มันฟุ้งเกินไปแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเราไปดูนะเราไปดูเพจไลฟ์สดซึ่งเพจไลฟ์สดแต่ละเพจเนี่ยใครทำก็ได้อันนี้ผมวิเคราะห์ในมุมผมนะใครทำก็ได้อย่างเราดูพระเก่าไม่เป็นเราก็ทำเพจไลฟ์สดพระใหม่เราหาพระเก่าไม่ได้พระอะไรหาง่ายเราก็เปิดกลุ่มทำไลฟ์สดแบบเพจนั้นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันทำให้พระเครื่องเนี่ย
คือใครจะเป็นเซียนก็ได้อะเอาง่ายๆใครจะเปิดเฟซเปิดเพจใครจะเป็นเซียนก็ได้ผมใช้คำนี้ดีกว่าใครจะมาขายพระก็ได้คนที่ใช้โลกโซเชียลเก่งๆเป็นก็ขายพระก็ได้แต่เขาไม่ได้ย้อนนะไปเล่นพระหรือฝึกดูพระที่มันเป็นพระเขาเรียกอะไรเป็นพระที่เขาเล่นกันมาก่อนจริงๆพระเก่าๆพระอมตะเนี่ยจนสิ่งที่ผมพูดผมไม่รู้จะเรียบเรียงคำพูดยังไงแต่ผมขอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่เจอพระเก่าแล้วเราไม่เจอพระที่เขาเล่นกันจริงๆแล้วเราไม่รู้จักพระเก่าแล้วดีกว่าอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะแต่เขาคาดว่าคือเราไม่รู้จักพระใหม่พระเก่าแล้วเรารู้จักแต่พระใหม่ๆคือเราเปิด Google มาเนี่ยอันไหนที่มันมีคนไลค์เยอะๆแชร์เยอะมันก็จะเด้งขึ้นมาก่อนถูกป่ะพระเก่าๆเนี่ยเราไม่เจอกันละนะฮะถามว่าทำไมพระเก่าๆนะครับเราไม่เจอเพราะมันหายากคือไอการเล่นพระหรือว่าเล่นสแตมหรือว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันต้องเล่นของหายากไงของหายากเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆเนี่ยมันจึงจะมีราคาไอของที่หาง่ายๆมันจะมีราคาเป็นอมตะเกินไปมันไม่ได้บางคนเขาเรียกว่าสร้างกระแสพักหนึ่งให้ขายของได้แพงใครจะพูดแบบไหนในการขออนุญาตเขาก็ไปซื้อพระพี่ไวชัยนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับแต่คือเวลาเข้าไปเนี่ยเราต้องไปซื้อใจเจ้าของบ้านก่อนถ้าเปิดประตูใจเจ้าของบ้านได้เขาก็หยิบพระมาให้เราดูนะครับนะเดี๋ยวคืนนี้ผมมาเล่าเทคนิคการซื้อพระบ้านให้ละกันเป็นเทคนิคนะอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้มันขาดตอนแต่จริงๆอ่ะเล่นพระใหม่ก็ไม่ผิดเล่นพระเก่าก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่คุณพูดก่อนจะให้เขาซื้อพระนั้นน่ะคุณต้องรับผิดชอบผมว่าอันนี้สำคัญนะคุณต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของคุณตอนที่จะขายพระให้เขานะครับอย่างบอกว่าพระเนี่ยไม่เคยเล่นกันมาก่อนเลยพระเนี่ยหาซื้อกันมาองค์ละ500อ่ะซื้อกันมาองค์ละ500วันนี้สร้างกระแสกันสักพักหนึ่งขายไปองค์ละ 5,000 ทุน500ถูกไหมครับคุณบอกว่าเก็บแล้วมันจะขึ้นแต่ขณะที่คุณขายหมดมือคุณบอกเขาว่าซื้อพระไว้เก็บไว้เถอะพี่แล้วมันจะดีแล้วมันจะขึ้นอันนั้นมันเป็นคำพูดที่ชื่อเชิญชวนให้เขาซื้อใช่ไหมครับพอวันหนึ่งคุณขายพระเหล่านั้นจนของที่คุณตุนไว้หมดแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เล่นละคุณไม่ซื้อด้วยแล้วเขาจะเอาพระไปขายใครล่ะครับมีหนำซ้ำพอเวลาพระมี100องค์คุณขายไป70องค์เริ่มอืดเหลืออีก30องค์คุณเริ่มขายราคาถูกไปอีกผมถามว่าแล้วไอ้ที่เขาเก็บไปมันจะขึ้นยังไงอ่ะอันนี้คือคุณเป็นคนเชิญชวนให้เขาซื้อพระด้วยวัตถุประสงค์คือให้เขารอกำไรถูกไหมครับพอเมื่อเขารอกำไรแล้วคุณไม่ทำให้เขามีกำไรได้จริงอ่ะคุณไม่บูรณาการพระสายนั้นไปอย่างสุดๆจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับแค่หลอกให้เขาซื้อแล้วก็จบกันพอถึงเวลาเขาเอามาคืนองค์500ขาย 5,000 คืนหัก 20% 1,000 ยังไงก็มีกำไรไอ้อย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้ขอบคุณครับยายกวงสวัสดีครับขอไลฟ์สดก่อนนะครับมีอะไรโอ้ไม่มีอะไรผมจะพาให้เขาพูดเลยลบเห็นไหมครับผมถึงบอกว่านะมันไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเอ้ยอันนี้ดีแขวนแล้วเนี่ยจะรวยเขาก็ลองแขวนไงพอแขวนแล้วเขารวยจริงนั่นมันคือวัตถุประสงค์ที่คุณให้เขามาซื้อพระเพราะอะไรแล้วถ้าเขาได้ตรงวัตถุประสงค์อย่างที่คุณบอกเห็นไหมเขาไม่คืนหรอกครับเขาไม่อยากขายหรอกครับเขาก็จะไปบอกคนอื่นต่อว่าแบบนี้ใช้แล้วดีนะแขวนแล้วดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่มันคือวัตถุประสงค์ในการที่คุณเชิญชวนให้คนเข้ามาในวงการพระนะครับพระแท้มันต้องแท้ตลอดไปนะครับเมื่อวานเนี้ยแม้กระทั่งเป็นวันหยุดของผมนะผมก็รับสายโทรศัพท์คุยกับลูกค้าต่างจังหวัดเขาหาเบอร์ของผมจนเจอแล้วเขาก็โทรคุยเขาบอกเขาเล่นเฟซไม่เป็นเขาเล่นไลน์ไม่เป็นแต่ผมได้รับฟังปัญหาเขาเลยว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะคือตอนเนี้ย
เอาพระมาขายทิ้งขายขว้างขายเทราคาขายกระหน่ำดั้มราคาผมเป็นคนที่เก็บพระไปก่อนหน้านั้นไม่มีทางเลือกเลยครับไม่มีทางเลือกเลยผมฟ้องร้องผู้บริโภคจากไหนไม่ได้เลยคือหน้าวันนี้เราจะเห็นการขายพระเทลดราคาเทกระหน่ำซ้ำราคาอันนี้ปัญหาแรกเลยนะที่ผมมองว่าแล้วต่อไปถ้าเราไปพูดว่าซื้อพระแล้วมันจะขึ้นใครจะเชื่อน้ำมนต์เราล่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมพยายามจะหาเพจที่อธิบายเกี่ยวกับยันเกี่ยวกับพระเวทเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับประสบการณ์ของพระนั้นๆอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่เรื่องที่สองคือคุณโน้ตเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเดินตามงานประกวดพระนะก็ไม่เห็นว่าเซียนพระคนไหนจะพูดถึงคุณโอ๊ตในแง่ดีเลยผมก็ฟังมาผมก็ว่าคุณโอ๊ตเนี่ยนะมันไม่เหมือนคนอื่นมันจะจริงหรือมันจะใช่หรือแต่วันนึงเนี่ยนะผมมาฟังคุณโอ๊ตเนี่ยผมจึงตั้งสติว่ามันจริงว่ามันใช่ผมก็เลยบอกเขาไปว่ามันเป็นยุคการเปลี่ยนถ่ายมันเป็นยุคของการเปลี่ยนถ่ายของการพัฒนาวงการนะครับก็คือว่ามันเหมือนยุคที่เราหุงข้าวหม้อดินน่ะหม้อเตาถ่านน่ะวันนึงอ่ะมีหม้อไฟฟ้าคนเราก็ต้องไม่เชื่อว่าหม้อไฟฟ้ามันหุงข้าวได้จริงอ่ะถูกมั้ยโอ้ถูกป่ะมันเป็นยุคการเปลี่ยนถ่ายไงบางคนก็บอกโอ้ไอ้หม้อไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ดีหรอกมันเปลืองไฟมันถูกมั้ยแต่เมื่อหม้อไฟฟ้ามันหุงข้าวได้ง่ายได้ดีจริงคนก็มาใช้หม้อไฟฟ้าหมดเห็นไหมฮะคนก็มาใช้หม้อไฟฟ้าหมดมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฉะนั้นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเราต้องนะครับเราต้องเฝ้ารอเราต้องเฝ้ารอการเปลี่ยนถ่ายถูกไหมวันหนึ่งที่เราถูกป่ะเกี่ยวข้าวด้วยไถนาด้วยควายถูกป่ะพอวันนึงมีรถไถคนก็บอกรถไถมันไม่ดีคือยังไม่เคยลองใช้แต่เมื่อคนเคยลองใช้แล้วมันโอเคเนี่ยมันก็คือเรื่องโอเคมันยุคการเปลี่ยนถ่ายตรงเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าเราต้องรอเราต้องรอนะฮะการเปลี่ยนถ่ายหยอกมากๆเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะพี่อัตพันธ์นะหยอกมากๆเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะนะครับนะคราวนี้อีกปัญหาหนึ่งตอนนี้ที่เจออยู่ก็คือว่าไอ้ด้วยการขายเป็นหลักนะครับไอ้ด้วยการขายเป็นหลักคือคนที่เขาสร้างระบบคือในโลกโซเชียลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความรู้อย่างเดียวมันจะใช้ได้มันจะต้องมีระบบการตลาดการยิงแอดการสื่อการขยายการใช้เทคโนโลยีอยู่ใหม่ๆตลอดเวลานะครับต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอยู่ตลอดเวลาที่เขาใช้มันก็จะทำให้คนเห็นมากขึ้นพบเห็นมากขึ้นแต่พอเวลาคนไปเห็นแบบนั้นเนี่ยคนก็เชื่อว่าแบบนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ถูกแล้วเขาคิดว่าวงการมาร์เก็ตติ้งมันมีการควบคุมผู้อะไรดูแลผู้บริโภคอยู่อย่างเราไปซื้อยาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนขายยาเนี่ยเขามีใบประกอบวิชาชีพยาที่ซื้อจากเขานะต้องเป็นยาแท้ไม่ใช่ยาปลอมแต่เขาก็เลยคิดว่าวงการพักเครื่องเนี่ยคนที่ขึ้นมาทำไลฟ์สดหรือคนที่ขึ้นมานะทำเพจเป็นแอดมินเนี่ยคงจะนะครับคงจะมีใบประกอบวิชาชีพแล้วคงจะเป็นเซียนตัวจริงแล้วเพราะถ้าเราไปซื้อยาปลอมเราแจ้งจับได้ถูกป่ะเราไปซื้ออาหารร้านนี้อาหารมันมีแมงวันบูดเน่าเราฟ้องร้องผู้คุ้มครองบริโภคได้แต่เขาไม่รู้ว่าวงการพระมันยังไม่มีถึงขนาดนั้นใช่ไหมเขายังไม่รู้ว่าวงการพระเนี่ยมันยังไม่ได้มีถึงขนาดนั้นพอเวลาไอการขึ้นมาแค่ทำเพจเป็นแค่รู้ระบบของโลกโซเชียลดึงคนดูมาได้เนี่ยหาตังค์ได้หาตังค์ได้หาตังค์ได้ง่ายด้วยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเหมือนทุกวันนี้มันก็เลยเกิดมามันไม่มีหรอกครับคือทุกวันนี้ผมบอกเลยว่ามันเหมือน
มันเหมือนข้อมูลที่คุณได้รับจากคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะผมต้องใช้คำนี้ได้ไหมครับเพื่อนๆว่าด้วยความที่คนมาผมไม่ได้บอกทุกคนนะผมใช้คำว่าบางคนแล้วกันบางคนที่ยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมอยากพูดให้คิดนะอยากติงนิดนึงนะว่าถ้ามันยังไม่มีทุกคนเอาไว้ใช้คำว่าทุกคนไม่ได้เข้าถึงจรรยาบรรณของการเป็นเซียนพระก่อนพ่อค้าคุยกับพ่อค้ามันก็คือพ่อค้าเออแบบนี้สิเนี่ยมึงอยากให้อาหารทะเลอยู่นานๆมึงใส่ฟอร์มาลีนสิอย่างเงี้ยมันจะสดตลอดเวลาคนที่ใส่ฟอร์มาลีนคุยกับร้านที่ใส่ฟอร์มาลีนอยู่กวนเดียวกันคือกวนที่ใส่ฟอร์มาลีนมันก็ใส่ฟอร์มาลีนกันแบบไม่ต้องคิดอะไรเห็นไหมครับมันเหมือนคนอยู่กลุ่มเดียวกันน่ะนะครับพูดเดียวกันทำในเรื่องเดียวกันมันก็เลยมองมันเออได้ตังหัวล็อกคิกคักอ่ะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เข้าถึงคำว่าจรรยาบรรณของผู้ประกอบการในสิ่งนั้นๆมันยังไม่เข้าถึงคำว่าจรรยาบรรณเซียนพระครับพี่ธนรักษ์สวัสดีครับสวัสดีพี่ธนวันนะพี่กมลชัยใช่ไหมยังไม่ได้เข้าถึงจรรยาบรรณของการเป็นเซียนพระเพราะเวลาคนไม่ได้มีจรรยาบรรณของการเป็นเซียนพระเนี่ยเขาก็คิดแต่จะทำอะไรเพื่อให้เขาขายได้ข้อมูลต่างๆที่ให้มาทุกวันนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดโลกทัศน์นะครับมันเหมือนเป็นข้อมูลที่หาอะไรบางอย่างมาปิดตาเราไว้ให้เรามองไม่เห็นโลกทัศน์หรือมองไม่เห็นความจริงอย่างเช่นอย่างผมเล่านิทานเรื่องตาบอดคำช้างคุณมองไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าช้างเนี่ยมันมีงวงมีหูมีหางมีขาแต่คนที่เขาจะหลอกให้คุณโง่เนี่ยเขาก็จะนะเอาอะไรมาปิดตาคุณให้คุณหรือเอาอะไรมาปิดช้างให้คุณเห็นเฉพาะหางช้างมันเหมือนบอกคุณต้องดูนะต้องมีเส้นแตกตรงนี้ซึ่งพระเนี่ยบอกท้ายๆมันก็ไม่มีตัวตัดมี3ตัวเล่นตัวเดียวนะเห็นไหมฮะเขาหาข้อมูลเนี่ยมาปิดตาคุณให้คุณไม่เห็นความจริงผมว่าผมจะบอกแบบนี้ได้ไหมคนพวกเนี้ยเขาไม่มีข้อมูลในตัวเองถ้าเขามีข้อมูลพระเครื่องดูพระเก่งเนี่ยเขาก็จะเล่นพระได้ทุกแบบหลายหน้าแต่เนี่ยเขาพยายามจะตัดของแบบอื่นออกให้คุณไปกลัวให้คุณไม่อยากได้ของแบบอื่นแล้วให้อยากได้เฉพาะของที่เขามีเขาพูดเสมอครับครับพี่สุพนัทเขาพูดเสมอพระแท้ไม่ได้หาง่ายพระแท้ไม่มีหรอกหลักแสนพระแท้ต้องเป็นล้านจริงเหรอครับหลวงพ่อสร้างพระมาแค่10องค์นะครับครับสวัสดีทุกท่านนะหลวงพ่อสร้างพระมาแค่10องค์นะครับหลวงพ่อสร้างพระมาแค่100องค์นะครับคือจริงๆไม่ใช่เลยบอกคือตัวเองอยากขายพระองค์เป็นล้านไงตัวเองอยากขายพระองค์เป็นล้านนะครับก็บอกว่าแบบเนี้ยล้านนึงนะฉะนั้นการจะโน้มน้าวให้คนที่คนรวยเนี่ยเขาจ่ายตังค์ซื้ออยู่ละการที่เขาจะโน้มน้าวเนี่ยให้คนจ่ายตังค์เป็นล้านเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเอาเรื่องเงื่อนไขการรับประกันคืนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาไม่ได้ผิดครับการที่ขายผ้าแพงสามารถสร้างรูปแบบให้ขายผ้าแพงได้ไม่ผิดแต่คุณต้องบอกว่าพระองค์เนี้ยซื้อไปแล้วมันดียังไงแต่ถ้าคุณบอกว่าซื้อไปแล้วมันจะขึ้นซื้อไปแล้วมีกำไรแน่นอนอันนี้ผมว่าไม่ถูกเพราะมันไม่มีทางเกิดสิ่งนั้นได้จริงสำหรับพระที่หายากไม่จริงถูกไหมฮะสมมติพระ150,000ทำไงก็ได้ขายได้ล้านหนึ่งพอเวลามันไม่ขึ้นจริงมันไม่ขึ้นไปล้าน2ล้าน3ล้าน5ถูกไหมแล้วในขณะเดียวกันบางครั้งน่ะองค์หนึ่งคุณขายล้านหนึ่งไปแล้วหลังๆคุณยังมาขาย600,000 700,000อีกเข้ามาคืนคุณหัก30หัก20คุณได้200,000ยังไงมันก็คือต้นมันก็เกินต้นทุนผ่ายอยู่แล้วไอ้ระบบเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นระบบวางแผนแบบนักธุรกิจมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันผิดที่
จุดประสงค์ที่คุณบอกให้คนไปซื้อพระแบบนั้นนะคุณไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงเหมือนที่คุณพูดไปตอนขายเล่นแบบนี้กับพระแท้ไม่แปลกเพราะคนรวยเขาไม่สนใจหรอกครับเขาได้ไปโชว์บางทีก็คุ้มแล้วเขาก็ไม่ได้อยากคืนแต่ถ้าหน้ามืดตามัวกับเงินทองแล้วกูมีชื่อเสียงกูมีรูปเพจกูมีคนติดตามกูจะเล่นอะไรจะขายอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกคือนะครับของพอเวลาเสพติดกับพระแพงพอเวลาเสพติดกับพระแพงเงินมันหอมหวนครับคือพอเวลามีลูกค้าที่ซื้อพระแพงเยอะๆมารู้จักเราหรือมาเป็นลูกค้าเรานะครับเราก็จะขายพระแพงได้เราอยากจะได้เงินแสนเงิน 300,000 หรือแม้กระทั่งเงินล้านเนี่ยเราดีดนิ้วปั๊กเดียวเพราะมีคนพร้อมจ่ายถูกไหมครับแต่ถ้าคุณอยากได้ตังโดยที่ของคุณไม่แท้อันนี้มันคือปัญหาเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังมันเกิดทําไมนะครับก็คือว่านะเรามีคนเชื่อเราอะเราจะขายอะไรก็ได้เพราะคนเชื่อเราถูกมั้ยฮะแต่คนที่เขาเชื่อเราเนี่ยเขาดูพระไม่เป็นอย่างเสือพ่อปานวันนี้อยากได้ตังค์400,000ไม่ยากเอาเสือพ่อปานมาขายฝานะเอาเสือพ่อปานมาขายคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างในการประคองชื่อเสียงแล้วคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญฟันเฟืองใหญ่สำหรับวงการพระต่อไปด้วยนะคุณซื้อพระตัวสินเชื่อเสือตัวนึง 30,000คุณขายไป 400,000 กำไร 300,000 กว่าโอ้ทำอะไรได้กำไร 300,000 กว่านะครับคราวนี้ไอ้เสือเก๋เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณคนเดียวถูกไหมครับเสือเก๋ไม่ได้ทำให้คุณคนเดียวเสือเก๋เขาทำเรื่อยๆเพราะเขาขายตัวละเท่าไหร่คือมือแรกอาจจะมาแค่ 5,000 ต่อมาก็มาอัพเป็น 10,000 เป็น 20,000 อาจจะมาถึงเรา 30,000แต่ของเก๋เนี่ยมันไม่ได้หายากของเก๋มันทำทุกวันปัญหาก็คือว่าลูกค้าบอกว่าถ้ามีใบรับประกันเขาก็สบายใจคุณเงินมัน 300,000 400,000 นะขายสัก2องค์มันก็ล้านแล้วนะนะครับการจะออกใบรับประกันมันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันครับคนเราก็คิดว่าใบรับประกันที่ออกมาเนี่ยนะสวัสดีทุกท่านนะฮะมันผ่านการควบคุมการตรวจสอบจากฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วถูกไหมเราไปออกใบเซอร์เพชรเนี่ยถ้าเป็นเพชรเก๋เราฟ้องร้องได้นะนะฮะถูกป่ะเราไปต้องการใบรับรองแพทย์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าวินมอไซค์มันจะออกใบรับรองแพทย์ให้คุณได้นะเวลาคุณลางานหรือไปสมัครงานเนี่ยคุณต้องไปคลินิกหรือคุณต้องไปอนามัยแต่เรื่องราวของพระเครื่องจริงๆมันไม่มีจริงๆครับต้องบอกเลยว่ามันไม่มีจริงๆนะคราวนี้พอเวลาคุณถูกไอ้เงินก้อนนั้นเนี่ยบังคับให้ต้องรับว่าแบบนี้มันเป็นเสือแท้หลับตานึกสิครับเสือแบบนี้มันจะทะลักเข้ามาในวงการอีกกี่ร้อยตัวเขาแกะมาครั้งแรก10ตัวไม่เป็นไรมี10ตัวแต่เขาไม่ได้หยุดแกะนะครับอีกเดือนนึงรู้ว่าขายได้กำลังขายดีอีกเดือนนึงโผล่มา50ตัว60ตัวละเขาก็ยังไม่ได้หยุดแกะปีนึงมีเสือทะลักเข้ามาในวงการ1,000ตัวก็ยังไม่ได้หยุดแกะคนแกะรู้ว่าขายได้คนแกะรู้ว่าขายได้คนแกะก็ยิ่งเพิ่มเครื่องมือหาวิธีทำให้เร็วขึ้น2ปีมีเสือทะลักเข้าในวงการ 3,000 ตัว
สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือพระเสือพระปานมันจะลดคุณค่าครับลดคุณค่าจนคนไม่กล้าซื้อเสียงใส่แล้วไม่กล้าบอกดีด้วยคุณมันเกิดจากเงินก้อนนั้นมันบังคับให้คุณต้องบอกว่าเสือแบบนี้แท้แล้วผมถามว่าคนซื้อเขาไปเจอจากคนอื่นคือมันไม่ได้มีแค่ที่คุณนะคุณเข้าใจป่ะคือทุกวันเนี้ยสนามพระก็มีเสือแบบนี้ขายคนซื้อพระเขาไม่ได้หูหนวกตาบอดที่จะดูแต่ไลฟ์คุณถูกไหมครับหรือจะรู้จักแค่คุณคนเดียวเขามีเฟซบุ๊กเขาเปิดมาเขาก็เห็นเซียนเครื่องรางคนอื่นก็ลงไอแบบที่ซื้อจากคุณไป 400,000 แต่คนอื่นเอา 50,000 ไอแบบที่ซื้อจากนี้ไป 400,000 บางคนบอกฟุกได้หลุดมาโอ้เสือเต็มประเทศเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็คืนก็โดนหักเขาก็เลิกเล่นพระแล้วสุดท้ายพระของหลวงพ่อก็ไม่มีคนกล้าซื้อปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับเสือกับราหูหลวงพ่อน้อยเห็นไหมคุณเห็นแล้วตะกุดหลวงปู่ใจแต่ตะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยเราก็เอากลับกอบกู้กลับขึ้นมาได้เยอะปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากคนพอมีชื่อเสียงแล้วทำผิดแล้วไม่แก้ไขคือไม่เป็นไรครับก็กูขายได้แล้ว2ตัวล้านเสือพ่อปานจะเจ๊งก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราเราได้ตังค์แล้วอย่างนี้เหรอครับอย่างนี้เหรอแล้วมันก็อย่างนี้จริงๆผมบอกแล้วมันก็อย่างนี้จริงๆทุกวันนี้นะครับผมบอกทำไมเครื่องรางคนไม่กล้าซื้ออ่ะคุณไปถามเซียนก็บอกเอ้ยยังดีอยู่มันดีอยู่จริงเหรอครับมันดีอยู่จริงเหรอคุณลองถามดูว่ามีใครกล้าซื้อเครื่องรางบ้างในสมัยก่อนที่มีคนพร้อมจะจ่ายตังค์ซื้อเครื่องรางกันแบบโอ้ทุกคนในวงการพร้อมจะทุ่มเงินเป็นหลายๆแสนคน100คนคน500คนพร้อมที่จะจ่ายเงินแสนซื้อเครื่องรางปัจจุบันนี้ยังดีอยู่ผมยังขายได้อยู่ตัวนั้นก็ยังขายได้ราคานี้นะขายได้ตัวเดียวไงแต่ทั้งประเทศมันขายไม่ได้แล้วไม่มีใครซื้อแล้วเหมือนที่ผมบอกอ่ะนะครับคนเล่นพระเหลือน้อยไม่เป็นไรให้ไอ้คนเหลือน้อยเนี่ยทำเป็นก็ได้มาซื้อเราคนเดียวไอ้คนอื่นจะตายช่างหัวมันวงการจะตายไม่สนผมว่าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกสิ่งที่ผมพูดเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังฉะนั้นจงเอาแท้มาเล่นมีชื่อเสียงแล้วจงไปหาพระแท้มาเล่นแต่บางคนไม่ทำแบบนั้นเพราะการหาพระแท้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้การหาพระแท้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ครับแต่บางคนหาไม่มีความรู้ก็หาพระแท้ไม่ได้นะอะไรใกล้ตัวก็หยิบมาเล่นก่อนแล้วมีชื่อเสียงแล้วเราจะขายอะไรก็ได้แต่ผมเชื่อมันไม่กีรังยั่งยืนหรอกครับทุกวันนี้คุณก็เห็นว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนวงการพระเครื่องเอาว่ามีคนคืนพระมากกว่าคนซื้อพระแล้วกันนะพี่โจมผมอะไม่พูดเรื่องคนอื่นผมบอกเลยนะครับผมไม่พูดเรื่องคนอื่นจะพูดถึงเฮียกุยใช่ไหมอย่างเฮียกุยผมบอกเลยครับว่าข้อดีของเฮียกุยคือคุณไปฟังมุมมองของเฮียกุยเนี่ยดีนะมุมมองหลักเกณฑ์หลักการเขาพูดในฐานะของผู้บริโภคนะผมจะบอกให้แต่คุณกำลังบอกว่าเฮ้ยคุณฟังแต่ว่าเขาเนี่ยถูกโจมตีจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นพระเขาแท้จริงหรือเปล่าคุณจะคิดแบบนี้คือมันจะมีกลุ่มคนที่สนใจเรื่องพระเครื่องอยู่สองแบบนึงไม่เคยคิดจะซื้อดูเอามันดูเอาสนุกชอบดูการไลฟ์สดดูเอามันดูเอาสนุกแต่ชีวิตนี้ไม่เคยเล่นพระจริงๆคนแบบนี้จะเป็นคนชอบวิจารณ์ดูเพื่อเก็บไปโม้ดูเพื่อเก็บไปคุยคนเหล่านี้จะชอบวิจารณ์แต่คนที่จะเล่นพระจริงๆเนี่ยพอเขาลองได้จ่ายตังค์ได้เล่น
เขาจะอยากได้ความรู้แล้วเวลาเขามีพระเขานั่งดูพระเนี่ยเขาจะคิดถึงคำพูดของเซียนทุกคนคุณเห็นไหมแล้วเขาจริงจะรู้ว่าคำพูดของเซียนคนไหนมีประโยชน์ต่อการเล่นพระของเขาฉะนั้นคนที่ดูไลฟ์สดการเล่นพระเองก็แบ่งเป็นแบบนี้เหมือนกันถูกไหมฮะฟังเพื่อสนุกฟังเพื่อวิจารณ์ฟังเพื่อเอาไปคุยกับคนที่จะต้องเล่นพระจริงๆละคนที่จะต้องเล่นพระจริงๆเนี่ยนะเขาจะรู้เลยว่าฟังใครแล้วมันมีประโยชน์ต่อการจะเล่นพระของเขานะครับถามผมเนี่ยเฮียกุ้ยผมเคารพรักอาจารย์รักผมเคารพรักสมาคมผมเคารพรักอย่างป่าต้อยนี่ผมต้องยิ่งเคารพรักผมเคารพรักหมดทุกคนนะครับฉะนั้นนะผมจึงบอกว่าถ้าคุณไปฟังแนวทางของเฮียกุ้ยเนี่ยแนวทางของเขานะเป็นแนวทางที่ดีต่อผู้บริโภคนั่นคือข้อดีเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจะบอกว่านะเฮียมีประเด็นกับคนนั้นอยู่นะเฮียต้องผิดหรือเฮียถูกคนนั้นต้องผิดผมบอกมันมีประโยชน์กับเราตรงไหนครับมันมีประโยชน์กับเราตรงไหนนะครับแล้วอย่างนึงนะที่บอกว่าเส้นของคำว่าวิจารณ์หรือเส้นของคำว่าการให้เกียรติเนี่ยถ้าเขาไม่เคยทำความเสียหายกับเราเราไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เขาในแง่ลบอย่างหลายคนที่วิจารณ์ผมบอกเฮ้ยนะผมบอกเลยคุณเคยซื้อพระเขาไหมคุณเคยคุยกับเขาสัมผัสตัวตนเขาไหมถ้าไม่เคยนะครับเราดูได้แต่เราวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ได้ยังผมเป็นคนนึงที่ผมบอกเลยว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของผมมีหน้าที่สื่อสารความจริงเปิดเผยความจริงนะครับผมคือหน้าที่นะครับเปิดเผยความจริงฉะนั้นอันไหนที่มันนอกเหนือจากความจริงที่ผมจะเปิดเผยผมไม่ค่อยจะโฟกัสนะครับฉะนั้นวันนี้เราไปคุยถึงเรื่องความจริงกันต่อความจริงของวงการพระเครื่องถูกไหมฮะฉะนั้นปัจจุบันเอาเก๊มาขายในวอลุ่มเงินหลักแสนหลักล้านแล้วไม่อยากกอก็พยายามทำให้เก๊นั้นเป็นแท้แล้วแท้กับเก๊มันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนสุดท้ายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจับกลุ่มกันดีดพระแท้ออกแล้วเล่นเฉพาะพระเก๋แล้วพระเก๋ก็ไม่ต้องขายราคาพระแท้จาก 500,000 ก็ดั้มมาให้เหลือ 200,000 ก็ดั้มมาให้เหลือแสนนึงก็ได้เพราะพระเก๋มันไม่มีทุนมันไม่เหมือนพระแท้พระแท้ไม่มีทางซื้อถูกได้พระแท้มันมีทุนมันมาถึงจุดที่พระแท้โดนรังแกเซียนพระที่ดูพระแท้ได้แต่ซื้อพระแท้มาแล้วขายไม่ได้เพราะถูกตีเป็นเก๋มันอยู่ในยุคที่พระแท้ก็โดนรังแกเซียนพระจริงๆก็โดนรังแกผมปกป้องเซียนพระผมรู้ถึงความรู้สึกเซียนพระดีเซียนพระเขาทำไม่ได้หรอกครับเขาทำใจไม่ได้ที่จะเอาไอ้เก๋แบบนั้นขึ้นมาขายเซียนพระเนี่ยเขาเป็นเสือเขาไม่ใช่หมาเขาทำไม่ได้หรอกถูกไหมฮะแต่สำหรับพ่อค้าเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะทุกวันนี้พ่อค้าได้ตังค์ก็ยิ้มเยาะอยู่สบายอย่างมีความสุขเซียนพระก็ได้แต่นั่งบ่นก็นั่งแต่ได้สังเวชผมก็เลยคิดว่าถ้ามันมีช่องทางไหนคือที่ทำให้คนเนี่ยรับรู้ความจริงได้แล้วช่วยให้เอาพระแท้เนี่ยกลับมาสู่วงการเอากลับมาเล่นได้ครับนะครับพี่อภิสิทธิ์ถูกไหมฮะผมก็อยากจะทำคือผมต้องบอกก่อนครับว่าในเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยเซียนพระที่เก่งๆขึ้นมาไลฟ์สดคนดูไม่เกินร้อยครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะการไลฟ์สดเนี่ย Facebook มันไม่สามารถจับได้ว่าคนนี้เป็นเซียนพระตัวจริงมาไลฟ์แล้วนะจะสามารถเปิดการมองเห็น
ให้คนมาดูเยอะๆมันไม่ใช่นะมันคือชุกการเปลี่ยนถ่ายผมก็นำคิดอยู่ว่าผมจะทำยังไงที่จะเอาเซียนที่เก่งจริงๆเนี่ยขึ้นมาให้คนในวงการมาเครื่องรู้จักนะครับแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยยังถูกมองว่าไม่ดีเลยเนี่ยผมเอาใครมามันก็คงไม่ดีไปหมดแล้วครับเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมสามารถพิสูจน์ตัวเองการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยคือเพื่อนๆดูผมแล้วไปดูพระได้จริงเนี่ยเพื่อนๆเชื่อในแนวทางของผมเนี่ยเมื่อตัวผมเองเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยผมจึงจะชักนำคนอื่นมาแล้วมาการันตีเขาได้นะครับอันนั้นก็คือถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่นะครับถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่นะครับเราก็คงจะได้เห็นเซียนพระเก่งๆ77จังหวัดหรือ77คนนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมเป็นคนดำเนินรายการในช่องสันขวานของผมนี้ผมยังเป็นตัวร้ายของวงการอยู่เลยอ่ะคุณคิดสิใครจะผมก็เหมือนพาเขามาเสื่อมเสียด้วยอ่ะนะครับเนี่ยถ้าใครคิดว่านะครับสิ่งที่ผมทำมันจะสามารถทำได้จริงก็เนี่ยฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยถ้าตัวผมเองเนี่ยนะครับสามารถทำให้คุณนุพัฒน์ได้จริงนะครับก็อาจจะพาคนที่ผมรู้จักเข้ามา10ปี20ปีว่าเขาเป็นจริงๆเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักได้นะครับอันนี้ก็รอต้องรอจนถึงวันนั้นก่อนตัวผมเองก็คิดผมจะไปลากใครมาเสียมเสือว่าผมทำไมล่ะครับใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆในเพจผมเนี่ยโอเคยอมรับผมแล้วเนี่ยผมก็จะได้เอาเข้ามาได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็รอติดตามกันไปนะครับอันนั้นก็คือหนึ่งเรื่องที่น่าห่วงคือเอาเก๊ขึ้นมาเล่นแทนพระแท้แล้วพระเก๊มันไม่มีทุนแล้วมันมีเยอะคุณก็ต้องดั้มราคาลงไปฉะนั้นพระแท้ก็หมดคุณค่าไปนะครับอีกเรื่องนึงคนที่รู้แต่ไม่แก้ไขอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับคนที่รู้นะครับแต่ไม่แก้ไขอันนี้น่าห่วงนะครับคือต้องบอกก่อนครับว่าผมพูดจังเปิดอกเปิดใจเลยนะผมเคารพรักผู้ใหญ่ในสมาคมหลายๆท่านมากโดยเฉพาะป่าต้อยเมืองนนท์เนี่ยนะผมใช้คำว่าเคารพรักมากนะครับเพราะว่าป่าต้อยเนี่ยก็คือจะเรียกว่าปกป้องดูแลนะครับผมมาตลอดนะครับแต่ณวันนี้ผมจะบอกยังไงดีล่ะคือมันเป็นจุดที่บางคนชอบบอกผมโจมตีไบเซอร์เนี่ยคือไบเซอร์สมาคมหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่นะผมไม่ได้โฟกัสที่ไบเซอร์อะไรเลยผมพูดคร่าวๆรวมๆถึงระบบนะถึงระบบในการสำหรับมันคือของขอเรียกว่าระบบไบเซอร์ดีกว่าสำนักไหนก็แล้วแต่ผมจะพูดยังไงดีล่ะคือเหมือนที่เพื่อนๆรู้กันแหละครับว่าเราจะจ่ายเงินซื้อพระองค์ละแสนองค์ละ 50,000 องค์ละ 300,000 องค์ละล้านเราถูกชักนำให้ไปให้ความสำคัญกับไบเซอร์ไอ้สิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะมีแล้ว 80% 70% ผมไอ้สิ่งดีแล้วเราก็ต้องดีแล้วเราก็ต้องละไว้เรากำลังมาพูดถึงจุดบอดที่คนออกใบเซอร์ต้องแก้ไขดีไหมเรามาพูดถึงจุดบอดที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วและเราต้องแก้ไขดีกว่าก็คือการหลงซื้อพระเพราะใบเซอร์อย่างนี้ก่อนจ่ายเงินซื้อพระองค์ละ 500,000 เพราะใบเซอร์แล้วพระมันเก๊แล้วพระมันเก๊ถ้าวันนั้นเราจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใบเซอร์เราก็ไม่ซื้อองค์นี้เราจะไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะมีใบเซอร์เราถึงซื้อเราเสียตังค์ 500,000 เพราะใบเซอร์เพราะพลาสติกใบเดียวเนี่ย
เราเรียกร้องอะไรได้บ้างนี่มันคือสิ่งที่น่าคิดอันนี้มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและผมขอเป็นตัวแทนพูดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงไอ้ใครจะเป็นคนแก้หรือใครจะแก้ก็แล้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าใครจะเป็นคนแก้แต่ถ้าใครก็แล้วแต่บอกแก้ไม่ได้อันนั้นก็คือเราให้ราคาในจุดนั้นไม่ได้แล้วเราอยากเห็นใครที่จะแก้ได้หรือถ้าไม่แก้ก็ต้องไม่ออกหรือยังจะเก็บตังค์เขาอยู่ยังจะออกก็ต้องมีการรับผิดชอบในผลที่มันถูกหรือผิดถ้าจะบอกออกใบเซอร์แล้วไม่ต้องรับซื้อไม่ต้องรับอะไรเลยแต่รับตังค์ผมว่าอันนี้ไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ที่รับตังค์ถือมันมีผลทางกฎหมายแล้วนะครับถืออันเก็บตังค์เขาเนี่ยมันถือว่ากันมันมีผลทางกฎหมายแล้วถูกไหมครับเสียเงินซื้อพระเพราะใบเซอร์นะแต่ผ่านไปบอกแบบนี้เก๊ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วใครจะกล้าเล่นพระประเด็นคือไอ้ในเคสนั้นองค์นั้นน่ะคนที่มีตังค์ซื้อพระแสนหนึ่งเขาต้องรวยพออยู่แล้วล่ะครับเขาอาจจะไม่เสียดายเงินแสนหนึ่งหรอกแต่ผมถามว่าแล้วต่อไปเคสที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครจะกล้าซื้อพระล่ะครับวงการพระเครื่องมันก็ถูกทำร้ายลงไปอีกเพราะมันเกิดแง่ลบไงวงการพระเครื่องก็ยิ่งถูกรังแกไปอีกถูกทำร้ายไปอีกวงการพระเครื่องที่เป็นของเซียนพระ77จังหวัดเนี่ยมันก็ถูกรังแกมันก็ถูกทำร้ายลงไปอีกถูกไหมฮะพอไม่กล้าซื้อพระไอ้คนที่เขาไม่ได้สร้างความเสียหายคือไม่ได้ออกใบเซอร์เนี่ยก็ต้องคอยรับผลกระทบในการที่เล่นพระยากไปอีกด้วยมันกลายเป็นไอ้คนที่ได้ตังเนี่ยสร้างปัญหาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆปัญหามันเกิดขึ้นจริงครับใครจะแก้เพื่อนๆสามารถนำไลฟ์สดผมครั้งนี้ไปแชร์หรือไปตั้งคำถามใน Facebook ตัวเองได้ว่าก็น่าทำนะเนี่ยพิมพ์กันเลยคนที่ชอบพระเล่นพระทุกคนว่าการที่ใบเซอร์ออกพระเก๊เป็นแท้แล้วทำให้คนต้องจ่ายเงินซื้อเนี่ยใครจะมีทางแก้ไหมมีทางรับผิดชอบไหมนะครับมีทางรับผิดชอบไหมไอ้ระบบการหาตังที่ผ่านมาเนี่ยมันหาง่ายเกินนะครับมันหาง่ายเกินมันปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหาผลประโยชน์และทำลายวงการมาเครื่องมันมานานเกินนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเอาง่ายๆอย่างที่แชร์กันมาเนี่ยคือผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็หาว่าผมไปโฟกัสที่เซียนฝั่งตรงข้ามผมอีกนี่บอกตรงจากใจเลยผมไม่มีเวลาที่จะไปคิดหรือจะไปโกรธหรือจะไปอาฆาตแค้นหรืออยากจะไปเอาชนะผมบอกไร้สาระเลยแต่พอเวลามันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นน่ะแล้วเราพูดความผิดนั้นแล้วมันไปตรงกับเขาพอดีเนี่ยมันกลายเป็นผมไปโจมตีเขาผมก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดคุณเข้าใจไหมมันเป็นอย่างเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยถูกป่ะไอ้คนที่แบบตอแหลเนี่ยเราบอกเฮ้ยมึงทำแบบนี้ตอแหลกันอย่างนี้มันไม่ถูกนะเว้ยวัฒนธรรมการตอแหลเนี่ยมันไม่ดีนะเว้ยแต่ไอ้คนตอแหลอยู่เนี่ยมันก็ไปเข้าตัวแล้วมันก็โกรธเราก็หาว่าเราไปว่ามันแบบเนี้ยแล้วมันจะยังไงอะแล้วมันจะยังไงคือเรื่องของเรื่องคือความรับผิดชอบในการที่ได้ตังค์ไปนั้นมันไม่มีแค่นั้นเองคิดทุกอย่างที่เป็นโปรเจกต์การหาตังค์จากคนที่สนใจพระเครื่องและมันมีการรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นไหมไอความไม่รับผิดชอบมันนำพาซึ่งการเบื่อหน่ายวงการพระแล้วมันก็ทำให้วงการพระเนี่ยเกิดปัญหาเกิดผลกระทบ
ไปสู่เซียนพระ77จังหวัดเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันจะยังไงมันไม่มีจริงๆครับคือคนที่เก๋เนี่ยนะผมบอกเลยครับเก๋มันก็คือเก๋จะออกใบเซอร์เอาตังค์เขาเนี่ยนะครับคือเก๋มันก็คือเก๋คือฟังมามันก็ที่พี่ฟังมาผมก็ได้ส่วนหนึ่งก็ฟังมันก็ตลกแหละนะครับคือคำพูดกับปัญหาที่มันเกิดมันสวนทางกันไม่มีใครทำอะไรคุณได้ถูกไหมแต่อนาคตคุณตัวคุณก็เสียหายนะคนที่จะกล้าซื้อพระลูกค้าใหญ่ๆที่จะมากล้าซื้อพระเขาก็ไม่มีแล้วมันพาความเสียหายไปถึงเซียนพระทั่วประเทศด้วยไอ้คำว่าปลาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งคลองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะถูกไหมฮะแต่แน่นอนครับเมื่อคุณตีกรอบแล้วว่านะครับไม่มีใครสามารถเอาผิดคุณได้ไอ้แบบนี้ทำมาหากินไม่ได้คุณก็ไปเปลี่ยนเทรนใหม่เพื่อหลอกตังเขาอีกก็ไปเปลี่ยนเทรนใหม่เพื่อหลอกตังเขาอีกอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าห่วงนะผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะผมขี้เกียจพูดนะครับบางคนก็บอกเนี่ยพูดเลยกลัวเหรอคืออันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับกลัวไม่กลัวนะครับมันไร้สาระแต่ผมบอกครับว่าถ้าผมทำให้เพื่อนๆดูพระเป็นได้เราไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องสนใจเลยเพราะคนที่ดูพระเป็นคนที่ฉลาดจะไม่ไปหลงกับบักและไปหลงเงื่อนไขนั้นนะฮะคือจริงๆอะมันไม่มีการว่ากันแล้วมันก็ไม่สมควรจะมีการว่ากันในวงการพระด้วยผมถามนะถ้าวันเนี้ยพระเก๋ไม่ล้ำเส้นพระแท้พระแท้นะก็เล่นกันให้เป็นพระแท้เนี่ยมันจะเกิดการเถียงกันไหมทุกวันเนี้ยที่เถียงกันคือปัญหามันเกิดเพราะแท้ถูกส่วนถูกป่ะคุณเข้าใจไหมคือจริงๆอ่ะอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยคนเขาไม่มานั่งว่ากันหรือไม่มานั่งเถียงกันใช่ไหมพี่ประสิทธิ์แต่ที่ทุกคนที่พูดอยู่มันมีฝั่งนึงเนี่ยเสียแน่นอนครับคือทุกวันเนี่ยพระแท้โดนสวดเซียนพระเนี่ยปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยคุณถามใครก็ได้ก็คือว่าพระแท้ซื้อมาขายไม่ได้เพราะลูกค้าบอกไปออกใบเซอร์ให้ด้วยแล้วคนเซอร์พาแม่งดูพาไม่เป็นน่ะดันดูพาแท้เป็นพาเก๋ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงใครคิดว่าไม่มีเถียงมาแต่ผมขอเอาคนคือจริงๆสำนักออกใบเซอร์เนี่ยถ้าผมพูดไปขนาดนี้นะทุกสำนักบอกเลยไม่มีหรอกที่สวดพาแท้เป็นพาเก๋ถ้าพูดมาแบบนี้ผมจะได้กล้าเอาไอ้องค์แท้ที่สวดเป็นเก๋พร้อมบัตรออกมาให้ดูไงไม่มีหรอกเก๋เอาขึ้นมาเล่นเป็นแท้เก๋ออกบัตรได้ไม่มีหรอกให้กล้าพูดผมจะได้เอามาให้ดูไงว่าไอ้เก๋ที่มันออกบัตรได้เนี่ยเนี่ยมันมีจริงไหมวันนี้เราไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บตรงนั้นครับแต่เราอยากจะให้แก้ปัญหากันบ้างอยากจะให้รักวงการพระกันบ้างอยากจะให้แก้ปัญหากันบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากให้แก้กันบ้างครับที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อเอาหลอมันไม่มีประโยชน์ผมไม่ได้มาพูดเพื่อโจมตีใครอยากให้เข้าใจนะครับผมจะกราบก็ได้ขอร้องก็ได้ขอให้ปัญหาที่มันเกิดอยู่เนี่ยได้รับการแก้ไขที่ผมมาพูดเนี่ยคือผมพูดถึงปัญหาในวงการและผมต้องการการแก้ไขถูกไหมครับแค่นั้นเองหรือถ้าแก้ไขไม่ได้ผมก็ทำให้คนที่ดูไลฟ์สดผมเนี่ยดูพระเป็นเพื่อไม่ไปเจอเรื่องแย่ๆแบบนั้นนะมันเหมือนแก้ไขไม่ได้ก็ต้องสตาร์ทเชื้อมะเร็งอ่ะไม่ให้มีคนไปโดนเพิ่มอีกนั่นมันคือสิ่งที่ผมทำอยู่ผมไม่ได้โจมตีใครนะจะให้เข้าใจคือปัญหามันเกิดขึ้นจริงผมต้องที่ผมพูดตรงอย่างเนี่ยผมต้องการคนที่มาแก้ไขแต่ถ้ามันไม่มีใครแก้ไขผมก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่จะมาเล่นพระให้ไม่ไปโดนแบบนั้น
มันก็ทำได้แค่2อย่างนี้ที่ผมคิดมานานแล้วมันก็ทำได้แค่2อย่างนี้จริงๆนั่นแหละครับแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันมีคนมาแก้ไขพร้อมกับคนดูพระเป็นไม่โดนแบบนั้นด้วยถูกไหมฮะมะเร็งตัวนี้ก็จะหายไปมะเร็งร้ายมันก็ถูกหายไปสังคมพระเครื่องมันก็จะสวยงามมันก็จะดีมันก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นให้เสียเงินเสียทองกับพระเครื่องโดยไม่ใช่เหตุแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกโอเคไหมครับผมคิดว่าผมพูดตรงนี้น่าจะนะน่าจะเคลียร์นะครับแต่คนที่วิจารณ์คนที่ติเตียนเนี่ยเขาก็จะโยงออกไปนอกเรื่องตลอดเขาก็จะโยงออกไปนอกเรื่องตลอดนะครับให้ผมพูดถึงใครไม่ดีหรือเป็นเชิงที่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยผมละอายผมไม่ค่อยอยากพูดนะครับผมไม่ค่อยอยากพูดฉะนั้นนะครับแต่มันไม่พูดไม่ได้เพราะถ้าผมไม่พูดปัญหาคุณก็ไม่เห็นปัญหาเมื่อไม่เห็นปัญหาคุณก็ไม่อยากคุณก็เล่นทำไม่ได้อะอันนั้นมันคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยประมาณนี้นะครับการเรียนรู้พระแท้ความรู้พระแท้หนังสือพระเก่าใช่หนังสือก็ต้องบูรณาการนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมทำหนังสือพระเครื่องให้เพื่อนๆแน่นอนเป็นหนังสือพระเครื่องที่ให้เพื่อนๆรู้จักพระเก่าแบบเรียงพ.ศ.นะครับผมจะทำหนังสือพระเครื่องฟ้องไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเขียนแล้วว่าใบนี้ไม่มีผลทางกฎหมายนะครับนะครับผมต้องบอกครับว่านะผมจะทำหนังสือพระเครื่องแบบเรียงพ.ศ.แบบเรียงพ.ศ.จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะให้คุณได้รู้ว่าพระเก่าๆเนี่ยที่เรียงกันมาจากอดีตเนี่ยมีพระอะไรบ้างพอเวลาคุณรู้จักพระหมดทั้งประเทศคุณจึงเลือกที่จะเสพหรือเลือกที่จะบอกตัวเองว่าเราจะอยากได้พระแบบไหนคือทุกวันนี้ผมเชื่อคนที่คนเห็นพระน้อยเกินไปถูกไหมฮะมันเหมือนกับร้านนี้มีปลา10ตัวคุณก็ซื้อ1ใน10แต่ถ้าคุณไปเจอร้านใหญ่มีปลา1,000ตัวคุณก็จะได้เลือก1ใน1,000ใช่ไหมฉะนั้นถึงบอกว่าพระเครื่องเนี่ยผมจะต้องหาทางทำให้คนเล่นพระรู้จักพระเครื่องหมดที่เขาเล่นกันที่ดีกันทั้งประเทศเนี่ยแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณอยากใช้คุณมีเงินเท่านี้คุณสามารถซื้อพระอะไรได้บ้างที่คุณรู้ข้อมูลแล้วว่ามันดีที่สุดตรงที่สุดสำหรับคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณมากๆนะมีคนเอาน้ำมาให้ทำไมผมคอแห้งนะครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพระหล่อมีอะไรรับใช้ครับเฮียยังไงครับอันนี้คืออันนี้จะใจเลยคืออันนี้มีทองมีชาติคือที่เรียกนี่คือนะโอเครู้เรื่องก็ช่วยกันได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะสำหรับนะทุกท่านนะนะครับพี่โมเมนต์เขียนมาขอบคุณมากๆครับคือผมต้องบอกว่าคือจริงๆอ่ะการขายพระเนี่ยมันขายกันทุกคนนะครับแต่การขายพระครับเฮียเดี๋ยวผมขอไลฟ์สดก่อนนะวางไว้เลยเขียนบินไว้ครับเขียนบินไว้เลยนะครับผมต้องบอกครับว่าการขายพระเนี่ยมันขายกันได้ทุกคนแหละครับแม้กระทั่งนักสะสมเองเนี่ยผมก็อยากให้ขายพระเล่นแบบทุกมุมที่เขาเล่นกันนะให้คุณรู้รสชาติทุกแง่มุมไปก่อนสุดท้ายเนี่ยพอคุณรู้จริงทุกแง่มุมอ่ะคุณจะเล่นพระเลือกวิธีการเล่นพระของตัวเองได้ผมพูดเสมอครับนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขายพระแต่ถามว่าพระที่ผมขายเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างในการขายพระของผมคนที่ปลูกมะม่วงเขาก็ขายมะม่วงครับแต่เขาขายมะม่วงที่มีคุณภาพคนปลูกผักเขาก็ปลูกเพื่อขายแต่ผักที่เขาขายต้องสดต้องแก่เต็มวัยต้องมีคุณภาพ
คนเลี้ยงปลาเขาก็ขายปลาแต่ปลาของเขาต้องโตเต็มวัยแล้วต้องดีแล้วเขาถึงจับขึ้นมาขายต้องสดเห็นไหมฮะมันก็เหมือนกันแต่ผมอยากจะให้รู้ถึงปัจจัยการขายผักของผมก่อนผมจะพูดเสมอและผมยังกล้าพูดคำนี้ว่าพระเครื่องที่ผมมีอยู่เนี่ยให้ผมขายวันละ3องค์ตลอดชีวิตผมก็ไม่อดตายนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าในสภาวะแบบนี้มีคนเอาพระมาขายให้ผมผมก็ใช้ไลฟ์สดของผมเป็นทางระบายพระออกไปสู่เพื่อนๆ เพื่อช่วยเขาและในทางเดียวกันพระที่เขามาขายให้ผมเนี่ยก็ต้องเป็นพระแท้ผมก็ใช้ความรู้ของผมสแกนพระแท้กลับไปสู่เพื่อนๆในราคาบางครั้งถูกมากๆด้วยบางคนบอกทำไมผมขายพระถูกก็คือเขาเดือดร้อนเพราะสภาวะโควิดเอามาให้ผมถูกไหมฮะผมก็เอามาให้เพื่อนๆคือพระต้นทุนถูกผมก็ให้ถูกได้บางคนก็บอกเฮ้ยพระแท้ที่อื่นเขาขายกันนะ 30,000 ทำไมโอ๊ตขาย 20,000 18,000 ก็เขาให้ผมมาคือพระเนี่ยมาหาผมเยอะแยะมากมายเนี่ยถูกมั้ยแล้วคือยังไงครับเขาอยากได้เท่าเนี้ยวันเนี้ยเขาอยากได้หมื่นนึงอ๋อผมไปขาย 25,000 ผมไปได้กำไรมากกว่าเขาอีกผมรู้สึกดีเหรอครับหรือคุณซื้อไป 25,000แล้วคุณต้องจ่ายตังค์ซื้อพระแพงวันหนึ่งพระนะก็ยังอยู่ 25,000 ไม่เห็นขึ้นมาเป็น 30,000 เลยบางคนที่เห็นกำไรตรงนี้ก็มีมันก็ไม่ถึงจุดนั้นสักทีแต่เมื่อมีของถูกมาถึงเราผมเอากำไรหน่อยเดียวแบ่งไปถึงคุณได้พระถูกระแวงอะไรกันคือแท้น่ะถ้าคนดูพระเป็นน่ะแท้ก็คือรู้ว่าแท้ก็ต้องรีบซื้อพระถูกแท้และถูกและดีและสวยเนี่ยคนดูพระเป็นก็ต้องรีบซื้อนะครับแต่ปัจจุบันคุณจะถูกปั่นให้กลัวไงเฮ้ยทำไมมันขายถูกโอระดับโอ้จะขายถูกเหรอผมบอกคุณเลยอันนี้เอาจริงๆเลยพระเครื่องผมเนี่ยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมเวลาผมไลฟ์สดอ่ะหลายๆไลฟ์จะมีคนนำพระเข้ามาให้ผมถามว่าคุณโชคดีซะอีกนะที่ได้พระถูกพระแท้พระสวยจากคนที่เขาเอามาให้ผมแล้วเอามาให้คุณเนี่ยนะถูกไหมพี่สุพนัทนะไอ้ที่ขายขาดทุนทุกวันนั้นคือปล่อยเขาพี่นะครับเอาว่านะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งนึงครับคือระบบธุรกิจเหมือนคัดลอสมั้งผมไม่เห็นด้วยกับระบบที่ขายพระแบบไม่รักษาคุณค่าพระอย่างเงี้ยผมไม่โอเคนะครับยังผมก็ยังมีแก็บของผมนะยังมีกรอบของผมว่าพระองค์เนี้ยผมจะต้องขายยังไงอย่างถ้าวันเนี้ยอย่างเฮียพระมาให้ผมเนี้ยเป็นพระดีพระถูกพระเล่นกัน 3,000 เนี่ยผมขาย 2,000 แต่ผมก็จะบอกว่า 2,000 ที่ผมขายเนี่ยนะครับหลวงพ่อนั้นดียังไงแต่ไอ้ระบบการขายพระแบบแม่ไม่พูดดีกว่าไปเรื่องอื่นไม่เอาแต่ผมไม่เห็นด้วยผมรู้สึกมันจะทำให้พระเนี่ยลดคุณค่าพระเครื่องมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้บูรณาการทำให้คนอยากได้พระมันทำให้คนอยากจะทิ้งพระเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกนะครับบางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นมั้งนะครับพ่อค้าบางครั้งเขามองไม่เห็นหรอกแต่เซียนพระอย่างผมอะผมมองเห็นนะว่าซื้อพระเพื่อให้บอกว่าเก็บเอาซื้อไปเก็บไปเลยครับอนาคตจะขึ้นแล้วพอไปไม่ขึ้นจริงเอามาคืนหักเปอร์เซ็นต์คนก็ต้องเลิกเล่นพระอยู่แล้วนะพระแท้ซื้อไปขายได้ไม่เชื่อลองไปขายดูเหมือนการยุยงให้คนเอาพระมาเป็นสินค้ามาเทขายล้นตลาดมีแต่คนขายไม่มีคนแขวนแค่คำพูดเหล่านี้เราก็มองแล้วว่ายังไงพระมันก็ต้องหมดคุณค่ามันไม่ถูกนะครับคุณแผนปู่ทิมกับ1517ถ้าปู่ทิม1517เป็นผมนะถ้าพระปู่ทิมขุนแผน15กับ17เนี่ยเป็นพระราชบุรีนะผมจะบอกว่าปีสร้างสำคัญชะไหนสำหรับผมจะบอกเลยว่ามันเป็นพระแท้ทั้งหมดแท้จากอะไรการจะไปดูว่าขุนแผนคือปีสร้างผ
ผมบอกให้สร้างแค่13ก็ได้เอาเถียงกันแค่15กับ17ไอ้คนที่เถียงกันอยู่เนี่ยไม่ใช่คนสร้างด้วยเถียงอะไรกันผมก็ไม่เข้าใจไอ้คุณแผน15 17เนี่ยคือมันต้องเถียงกันว่าแท้หรือเก๋ถูกไหมครับมันต้องเถียงกันว่าขุนแผนเนี่ยไอ้ขุนแผนเนี่ยมันมีกี่แบบมันอาจจะมี15กับ17ไม่เหมือนกันเอามาวางว่ามันแท้หรือมันเก๋ไม่ใช่ว่าปีสร้าง15ไม่มีต้องแท้ต้องเก๋ทั้งหมดมันไม่ใช่หลวงปู่จะสร้างแต่14ก็ได้ไอ้คนที่พูดกันอยู่เนี่ยได้เข้าไปวัดไหมตัวเองไม่ได้เข้าฟังเข้ามาและคนที่ฟังเข้ามาได้เข้าไปไหมเห็นไหมฮะฉะนั้นไอ้ปี1517มันสำคัญตรงไหนถ้าเป็นพระราชบุรีจะบอกเลยว่าปีไหนช่างอย่างเรื่องพ่อแทนเนี่ยขุนแผนพ่อแทนสร้างปี07สร้างปีมันบอกผมบอกไร้สาระหลวงพ่อสร้างเรื่อยๆเอาแค่แท้พอมันแท้ไหมล่ะแล้ววิธีเอาแค่ปี1517ตัดมันทิ้งออกไปเอาว่าแท้เนี่ยอะไรที่จะบ่งบอกว่าแท้ได้บ้าง1มวลสารความเก่าเครื่องมือการผลิตจบแค่นี้เองทำไมอ่ะก็เมื่อนะครับสมเด็จวัดระฆังกับบางขุนพรหมมันยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะคุณเอาง่ายๆเนื้อวัดเกตเนื้อบางขุนพรหมเนื้อวัดระฆังเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่มันเก่าไงแล้วขุนแผนปู่ทิมมันต้องเหมือนกันเหรอแต่สิ่งที่มันต้องเหมือนกันคือมวลสารหลักและความเก่าไงแค่นั้นเองผมว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เถียงกันอยู่เนี่ยผมมีการไม่ได้ไงมันไม่ใช่พระราชบุรีแต่ถ้าถามผมอะปีไหนก็ช่างปีนั้นไม่สำคัญหรอกเอาว่าแท้หรือเปล่าว่าหลวงเอาไปหาอะไรพิสูจน์ว่าหลวงปู่สร้างกันดีกว่ามาเถียงแค่15กับ17ผมว่ามันไม่ใช่นะง่ายครับเถียงเพื่อให้ตัวเองดูเก่งนะทุกครั้งที่เถียงอะไม่ได้เถียงเรื่องพระเลยผมเล่นพระมาขนาดนี้แล้วทำไมเล่นพระมา10ปีจะโง่ไม่ได้หรือไงนะครับเพราะผมเห็นคนแถวบ้านผมนะลุงคนนึงแกก็ไม่เคยบอกว่าแกฉลาดแต่แกเล่นพระมา20ปีแกก็ยังนะเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะเล่นแค่ชอบลุงแกไม่ได้บอกว่าแกเก่งแกเป็นเซียนใหญ่แกฉลาดแกไม่ได้บอกว่าเล่นพระมา20ปีแกก็เก่งที่สุดแกก็ยังบอกว่าลุงก็แค่เล่นแค่ชอบลูกทำไมเล่นพระมา20ปีมึงต้องเก่งมึงต้องโง่จะโง่ไม่ได้เหรอครับนะเล่นดีจึงรวยออกโกงเข้ามาแล้วรวยนะจะบอกว่าการมีตังคนที่เล่นพระแล้วรวยมีตังต้องเป็นคนที่เล่นพระประสบความสำเร็จออกโกงเข้ามามีตังก็รวยก็คือประสบความสำเร็จต้องเล่นโกงแบบเขานะรวยแล้วจึงจะเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดเหรอมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกอีกนะครับเห็นไหมฮะคือพระเนี่ยใช่พี่บุญชื่นพระที่พิสูจน์ไม่ได้เขาจะใช้คำว่าเล่นแค่ชอบแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ว่ารับประกันแท้อันนั้นมันต้องแท้ครับคุณเราต้องแยกอันนี้มันชัดเจนเป็นเรื่องๆนะมีทองเส้นหนึ่งอาจจะเป็นทองเหลืองเหลือแล้วแต่กูไม่รับประกันนะเว้ยว่าเป็นทองแท้มึงพอใจมึงก็ซื้อไปกูก็ไม่รู้หรอกเนี่ยกูได้มาเนี่ยกูเอาพันหนึ่งอันนี้มันคือเล่นแค่ชอบถ้าพระที่จะขายกันโดยมีคำว่าเล่นแค่ชอบมันต้องจบตรงนั้นขอบคุณครับต้มมะระพ่อบ้านขอบคุณมากครับมีต้มมะระมาฝากผมอีกแล้วขอบคุณมากๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณจะเอาตังเขามากๆแล้วบอกผมประกันว่าแท้เวลาไม่แท้อย่าไปดิ้นออกใบเซอร์อย่าไปทำใต้โต๊ะอย่าไปหาเรื่องที่ไม่คืนตังค์เขาคุณเข้าใจไหมฉะนั้นน่ะผมให้คุณเห็นความชัดเจนนะถูกไหมครับถูกครับพระเครื่องเล่นแค่ชอบก็ต้องขายราคาแค่ชอบอย่าทะลึ่งไปบอกว่ารับประกันแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้คำว่ารับประกันปุ๊บนั่นคือคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่หลอกเขาให้จ่ายเงิน 500,000 ได้พอเวลามันเก๊เอามาคืนพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยว่าแท้ขอนะพี่นะขอพี่ช่วยออกให้ผมหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่หมื่นหนึ่งเลยออกให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นี่ครับคือทุกปัญหาที่คุณพูดมาผมตอบคุณได้หมดอ่ะ
นะครับผมตอบคุณได้หมดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมจึงบอกไงคนที่เปิดเข้ามาเล่นพาทุกวันเนี้ยบางคนก็ไม่รู้จักผมนะไม่รู้จักผมว่าผมเป็นใครบ้างจริงๆคุณก็เลือกฟังเลือกเสพเนี่ยเสพพอฟังปุ๊บเชื่อปั๊บเกลียดผมคนก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกดูนั่นคุณก็คิดว่าผมอะนะไม่มีอะไรจริงๆคนไม่มีอะไรเขามานั่งตอบคุณอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมบอกเลยนะฉะนั้นผมจึงบอกว่านะผมไม่ได้โจมตีใครทั้งสิ้นผมแค่พูดถึงปัญหาที่มันเกิดแล้วผมอยากเรียกร้องให้ปัญหามันถูกการแก้แค่นั้นเองครับเขาโพชัดกับโพไม่ชัดคุณอยากรู้ใช่ไหมนะคุณไปเอาบล็อกพามาอันหนึ่งแล้วคุณก็นั่งผสมผงที่บ้านแล้วคุณก็นั่งกดนะครับคุณว่ามันจะชัดเท่ากันทุกองค์ไหมนะมันชัดเท่ากันทุกองค์ไหมเออนะครับถ้าเป็นบล็อกแท้เนี่ยคุณก็ต้องคิดได้แล้วว่าบล็อกเดียวกันเนี่ยกดติดกับกดไม่เต็มกดเต็มกดไม่เต็มว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ไอ้ที่ไม่ชัดเพราะถอดซิลิโคนมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าพระบล็อกถอดซิลิโคนไม่ชัดนี่ไงโอ๊ตบอกว่าไม่ชัดก็มีอย่างนี้ก็แท้มันไม่ใช่นะคือคุณต้องนึกภาพไปออกว่าไอ้ความไม่ชัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ชัดเพราะเกิดจากการกดติดกับกดไม่ติดความเก่าเดียวกันเนื้อเดียวกันคือแท้แต่ถ้าไม่ชัดเพราะมันเป็นบล็อกถอดซิลิโคนแล้วก็ความเก่าไม่ได้เนื้อคนละแบบมันก็คือเก๋เห็นไหมครับถ้าคุณลำดับสเต็ปความคิดการวิเคราะห์ของเราได้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจรุ่น1รุ่น2ต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะพินรุ่น1กับรุ่น2ผมต้องบอกก่อนว่ากุมารเพราะพินเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยผมได้รุ่นแรกอย่างเดียวรุ่น2ผมยังไม่เคยเห็นไงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นะครับเขาบอกมีรุ่น2นะแล้วเนื้อมันใช่ความเก่ามันใช่มันก็ต้องแท้ก็แค่นั้นเองครับแต่ผมยังไม่เห็นผมก็เลยพูดไม่ได้แต่ถ้าแท้รุ่นหนึ่งเป็นยังไงนี่ผมรู้อยู่แล้วนะครับตลาดพระกอบคุณยังเปิดยากครับเพราะตอนนี้ประเทศยังมีผู้ติดโควิดอยู่นะครับนั่นแหละครับมีคำถามอะไรถามกันอีกถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปดูพระเฮียว่าเฮียเขาเอาพระอะไรมาให้เราบ้างนะใครอยากได้พระบูชาไปบูชาที่บ้านยังไงเฮียผมไอ้เฮียนี่แจกฟรีเหรอครับพระแจกฟรีก็ผมบอกเฮียเขียนบินไว้ผมจะได้แบ่งปันแฟนเพจชุดแรกเนี่ย 3,500 ชุดนี้ 1,000 เป็น 4,500 โอเคเฮียก็มีพระมาฝากพวกเรา 4,500 นะครับเรามาดูซิว่านะครับอย่างเวลาผมเอาพระเครื่องขึ้นมาแบ่งปันเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่านะฮะผมไม่อยากให้คุณมาโฟกัสว่าโอ๊ตก็ขายพระแล้วไปว่าเขาคือมันไม่ใช่ผมให้คุณดูว่าพระอะไรที่ผมเอามาเล่นในไลฟ์แล้วคุณสามารถหาแบบนั้นมาขายผมได้สิ้นปีครับนะสิ้นปีหนังสือพาหลวงพ่อกับพัทอภินัทพิทธนัทชัยผมบอกสิ้นปีนะครับผมบอกสิ้นปีจริงๆนะผมมีหน้าที่นะครับเนี่ยถามผมบ่อยๆเนี่ยนะครับเหมือนเร่งผมเนี่ยนะฮะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับฉะนั้นคือพี่ถามผมหลายครั้งแล้วผมบอกสิ้นปีนะครับผมบอกสิ้นปีนะครับถ้าสิ้นปีไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาถามผมแต่ถ้าถามเหมือนเร่งเนี่ยรอไม่ได้ไม่ต้องรอก็ได้นะพี่นะครับนะโอเคนะครับฉะนั้นเวลาผมไลฟ์สดพระเครื่องเนี่ยนะผมบอกเลยนะพระแบบไหนที่ผมนำมาเล่นคุณสามารถหาพระแบบนั้นมาขายผมได้นะคุณจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเรื่องพระแต่ละองค์ที่ผมนำขึ้นมาพูดในไลฟ์นั่นมันคือวัตถุประสงค์
นะของการนำพระมาแบ่งปันอีกแง่มุมหนึ่งของผมครับถ้าอยากได้เร็วๆพี่ต้องทำเองอะครับนะถ้าหนังสือทำออกมาแล้วไม่ดีอะทำมาเอาตังค์ผมไม่ทำครับนะถ้าทำออกมาแล้วไม่ดีไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าทำออกมาแล้วมันดีที่สุดถูกไหมครับมันจึงจะมีประโยชน์นะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกถ้าทำมาไม่ดีทำมาเอาตังค์วันนี้ผมก็มีตังค์หมดแล้วผมทำอะไรเอามาขายก็ได้นะทำให้เขาด่าทำทำไมอะครับนะนะทำทำไมครับทำให้เขาด่านะผมบอกว่าไร้สาระครับทำมาเอาตังค์ชาวบ้านเขานะครับแล้วเวลาอ่านไม่มีอะไรเลยเสียดายตังค์ไหมครับไม่ผมไม่ทำแบบนั้นนะสบายใจได้อ้าวโอเคป่ะฉะนั้นพระเครื่องที่ผมนำมาให้คุณจะสังเกตถ้าเป็นพระแบบเข้ามาให้อ่ะเป็นพระนะที่ผมบอกเอ้ยยังไม่มีความยุ่งเท่าไหร่ผมให้เลย100 200 300เห็นมั้ยครับแต่ถ้าพระที่ผมพูดอะไรเกี่ยวกับองค์นั้นเยอะๆเนี่ยผมบอกคุณเลยหาแบบนี้มาขายผมได้อ่ะใครที่ยังไม่มีพระบูชาในบ้านเฮียครับเอาอะไรให้ผมนี่มีพระบูชาอยู่สององค์อย่างเงี้ยเป็นยุคหลังอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นแต่หลังแบบนี้ก็ต้องมี 5-60 ปีนะพระแบบเนี้ยเนี่ยต้องมี 5-60 ปีนะนะครับอยู่กันแบบนี้ทุกวันครับข้างนอกเอาดูพระชุดนี้ก่อนเดี๋ยวชุดของเฮียว่างไว้ก่อนขอบคุณมากครับที่รอนะครับพี่ธนชัยอันนี้ปู่อินวัดโบสถ์ปู่อินวัดโบสถ์เนี่ยนะครับรูปแพงนะครับรูปปู่อินวัดโบสถ์เนี่ยจะมีอยู่2แบบคือแบบมีแผ่นตะกุดตรงกลางกับไม่มีแผ่นตะกุดตรงกลางถ้าเวลามีแผ่นตะกุดตรงกลางเนี่ยให้เราใช้ไฟส่องเนี่ยวิธีการดูรูปถ่ายปู่อินนะครับให้คุณใช้ไฟส่องเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณส่องแล้วทึบนะทึบแสงแน่นอนครับแกนกลางมีตะกุดทองแดงอยู่ข้างในแต่ถ้าคุณส่องแล้วโป่งแสงจะมีจานตัวยันอยู่ข้างในปู่อินจานครับจานข้างในถ้าไม่มีแกนทองแดงหลวงปู่จะจานในรูปแต่ถ้าทึบแบบนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่านะตรงกลางเนี่ยจะมีตะกุดทองแดงอยู่1แผ่นเหรียญ3ดวงถ้าเป็นของวัดถ้ำขุนแผนมีแบ่งให้นะครับหลวงพ่ออุตมะติดต่ออินบ็อกซ์ได้ครับยังมีอยู่จำปีเนี่ยอย่างเงี้ยคือตรงกลางเนี่ยจะเป็นทองแดง1แผ่นเห็นไหมเห็นแผ่นทองแดงไหมฮะแผ่นทองแดงเนี่ยเป็นแผ่นตะกุดที่หลวงปู่จานอักขระจานยันไว้ด้วยเหตุนี้แหละครับรูปหลวงปู่อินจึงเป็นรูปที่มีราคาแพงคือคนราชบุรีเล่นรูปแพงกว่าเหรียญอยู่แล้วรูปล็อกเก็ตเนี่ยจะแพงเพราะในตอนที่ทำอ่ะรูปล็อกเก็ตเนี่ยจะแพงกว่าเหรียญส่วนอันนี้เป็นรูปหลวงปู่นะอันนี้รูปหลวงปู่รูปอันนี้เขาจะเขียนว่าที่ระลึกเนี่ยงานชาปนกิจหลวงปู่13นะครับคนก็บอกว่าแบบเนี้ยพี่โอ๊ตเขาถ่ายก่อนแล้วเอามาแจกในงานอันนั้นคือการสันนิษฐานเพื่ออัพราคาไม่ผิดแต่ในหลักการวิเคราะห์ของผมก็คือว่าอ้าวแล้วเขาจะเอารูปที่ล้างแล้วเนี่ยมานั่งพิมพ์ทุกใบอ่ะได้ไหมล่ะเขาจะเอารูปเนี่ยที่ล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมานั่งพิมพ์ทุกใบได้ไหมเข้าเครื่องพิมพ์ดีดมันต้องม้วนนะภาพก็แตกหมดพอดีแต่ถ้าเกิด
ข้างหลังเป็นตาปั๊มอันนี้ได้คือเอารูปที่ล้างไว้อยู่แล้วเนี่ยมาทำตายางปั๊มกดเนี่ยอันนี้ได้เห็นไหมครับนี่คือหลักการวิเคราะห์ฉะนั้นเราก็ต้องพอเราได้หลักการวิเคราะห์ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาถ่ายไว้ก่อนแล้วนะแล้วค่อยเอามาแจกงานศพต้องเชื่อกูนะอันนั้นมันไม่ถูกผมมีสิทธิ์สงสัยไงถ้าเกิดผมสงสัยว่าอ้าวแล้วรูปที่ถ่ายแล้วล้างแล้วเนี่ยถูกป่ะคุณเอาตัวหนังสือใส่ไปยังไงอ่ะพิมพ์ดีดไงโอ้พิมพ์ดีดมันต้องเป็นเครื่องม้วนนะใครทันยุคพิมพ์ดีดบ้างพิมพ์ดีดมันต้องเป็นเครื่องม้วนนะถูกป่ะแล้วรูปไม่แตกหมดเหรออันนี้จะแจกงานศพจริงๆอ่ะแป๊บนึงผมขอตัดก่อนผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่ชอบรู้ความจริงใช่ไหมเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเอาไปพิมพ์ดีดไม่ได้แน่แต่ถ้าเป็นตาปั๊มถ้าเป็นตาปั๊มเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาล้างแล้วมาทำตาปั๊มตอกลงไปเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอารูปแบบเนี้ยนะครับมาวางเรียงกันแล้วก็ดูถ้าเกิดว่าตัวหนังสือตรงกันเป๊ะตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเป็นกระดาษพิมพ์มาเนี่ยแน่นอนอันนี้ต้องสั่งทำขึ้นมาเพื่อแจกงานศพหลวงปู่โดยเฉพาะเพราะว่าหลวงปู่เก็บศพไว้1ปีใช่ไหมฮะก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะไปสั่งทางร้านทำมาเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าข้างหลังเป็นตายางปั๊มตาวัดปั๊มเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยเอารูปเก่าเก็บมาได้แต่แนวโน้มสำหรับผมนะรูปนี้ผมบอกเลยว่าสั่งทำขึ้นมาเพื่อแจกงานศพแนวโน้มสำหรับผมนะเท่าที่ผมเห็นแล้วผมดูแล้วผมวิเคราะห์เนี่ยอันนี้เป็นตัวพิมพ์แต่ถ้ามีใครเอาอีกบานหนึ่งเหมือนกันมาแล้วตัวหนังสือเนี่ยมันอยู่คนละตำแหน่งชัดเจนส่องแล้วมันเป็นปั๊มตายางนะอันนั้นก็มีโอกาสที่จะเอาภาพที่ถ่ายตอนหลวงปู่ชีวิตอยู่และเอาเหลือเอากลับมาทำแจกได้นี่ครับผมพยายามจะให้หลักเกณฑ์หลักการในการวิเคราะห์นะปู่อินวัดโบสถ์เป็นพระครับก็ได้แข่งพิมพ์ดีไม่ได้มันเข้าที่ม้วนไม่ได้ไงใช่แล้วครับพี่ป้อเลี้ยงก็ผมถึงบอกไงว่าถ้าบอกเป็นพิมพ์ดีแต่มันพิมพ์ไม่ได้แน่นอนพระเครื่องหลวงปู่อินในตำนานก็คือเนี่ยครับพระประธานพรนี่แล้วก็รูปนะถ้าเป็นพระนะปู่อินมอแทเนี่ยคุณเปลี่ยนเป็นเงินสดที่ไหนก็ได้